ช่วงนี้เองมาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับแม้ว่าการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไรามาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมานะครับรวมสรุปภาพรวมแล้วปี65การเติบโตเนี่ยอาจจะต่ากว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับคือเศรษฐกิจโตได้แค่ร้อยละ1 1แต่ในมุมมองทางด้านการลงทุนนะครับถือว่าณตอนนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจการลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นรับสัญญ,ญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีนี้เลยครับคุณนันทเปี่ยมทิพย์นันทนะครับ,รนนรบท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริจอไทยพาณิชย ท่านก็บอกว่าหลังจากโควิดญี่ปุ่นเริ่มคลี่คลายนะครับมีการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวครับมีแรงหนุนจากจีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักด้วยจึงมองว่าการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างนิกกี้องสองอินเด็กซ์นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้และก็มองว่าเดชนีนิกกี้สองจะเป็นโอกาสการก,าร,กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาออปชันนะครับที่อิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีที่มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ6.75ครับและก็รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทด้วยนะครับจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราลกเปลี่ยนควบผู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดันเบิลสตรัคเจอร์คอมเพล็กซ์ 1> Return 1 YH นะครับห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยโดยจะเปิดขายหน่วย14-27กุมภาพันธ์นี้เริ่มลงทุนขั้นต่ำ5,000 500, 0บาทครับมาดูกันต่อนะครับกับตลาดพันธบัตรบ้างครับทาง Origin นะครับเตรียมการจะเปิดขายหุ้นกู้นะครับเพื่อที่จะระดมทุนไปซื้อที่ดินใหม่โดยมีการตั้งเป้านะครับเปิดเผยว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ104-104.45ถึงะนะครับ คุณพิรพงษ์จรุนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Origin Property อนะครับหรือโอริครับออกมาบอกว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.15ต่อปีและรุ่นอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.45ต่อปีครับคาดว่าจะเสนอขายในวันที่17 และ2 0ถึง21มีนาคมนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาโครงการและชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดรวมไปถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งในปี66นะครับบริษัทก็มีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีกประมาณกว่าร2 0จากปีก่อนและบุกสู่ทำเลใหม่ๆด้วยนะครับทั้งนี้ครับหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอยู่ที่ระดับ triple B plus ครับแนวโน้มคงที่จากบริษัท Tris Rating จำกัดครับ มาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของเจมารกันบ้านนะครับก็วางแผนจะร่วมมือกันกับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับและก็ตั้งเป้านะครับบริษัทจะเป็นบริษัทที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยครับผู้บริหารของเจมาร์นะครับคุณอดิศักสุขุมวิทยาครับออกมาระบุว่าแนวโน้มในปี6 6บนะครับบริษัทตั้งเป้าทำนิวไฮต่อเนื่องจากปี65จากธุรกิจในทุกกลุ่มที่มีทิศทางการเติบโตอย่างชัดเจนประกอบกับบริษัทขยายการลงทุนใหม่ๆทั้งสุกี้ตีน้อยนะครัทิษ รับรู้ไรายได้อย่างเต็มปีในสัดส่วนที่เข้าไปถือหุ้นแล้วก็มีการลงทุนในบริษัทน้ำตาลบุรีรัมนะครับที่จะสร้างอีโคซิสเต็มทางด้านการขายสินค้ามีการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบต่างๆและการลงทุนในบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์อันดับต้นของประเทศอย่างบริษัทนะครับ ptr ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับส่วนบริษัท jmt network services นะครับหรือว่า jmt ครับตั้งเป้าว่าจะซื้อนี่เข้าอรอตด้วยงบลงทุน10,000ล้านบาทร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยบริหารหนี้เสีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคาดว่าพอสินเชื่อน่าจะแตะ1นึ่งแสนล้านบาทขณะที่เจมาร์ดโมบายนะครับคาดว่ายอดขายในปีนี้จะทําจุดสูงสุดใหม่ด้วยการทำซีเนจี้กับบริษัทร่วมทุนในกลุ่มครับท้งนี้ผลประกอบการในปี6 5นะครับบริษัทมีกาไรสุทธิ1 7 9่ล้านบาทกําไรลดลงร้อยละยีแต่หากไม่รวมรายการกาไรพิเศษที่เกิดขึ้น1296ล้านบาทในปี64บริษัทจะมีกาไรสุทธิที่เติบโต ร้อยละ53มีรายได้รวมนะครับ13,920ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ18ครับมาดูความเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าส่งกันบ้างน,นะครับล่าสุดีเองทางแมคโครมีการรุกธุรกิจเรื่องของดิจิทัลอย่างเต็มที่นะครับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมเรื่องของการค้าส่งหวังที่ผลักดันนะครับในเรื่องของการเป็นการค้าขายรูปแบบออมนิชแนลผลักดันยอดขายในอนาคตด้วยครับ ทางคุณธนิตเจรวนนท์นะครับประธานคณะผู้บริหารธุรกิจค้าส่งแมคโครประเทศไทยท่านบอกว่าในยุคดิจิตอลที่ธุรกิจออนไลน์และก็อ e ีคอมเมิร์ซนะครับเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นแมคโครนะครับได้มีการมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างธุรกิจออนไลน์โครงสร้างนะครับธุรกิจออนไลน์ to อ f ฟไลน e หรือว่า O2O นะครับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มนะครับหนุนยอดขายให้เติบโตได้ในอนาคต ล่าสุดนี้เองนะครับได้มีการเปิดตัว m a c โครโปรนะครับแอปพลิเคชันสร้างมิติใหม่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งออมนิชแนลนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้กับ SME รายใหม่ๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสการเติบโตร,ร่วมไปกับแมคโครด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทีรู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเทีเในช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ